โลตัสเริ่มต้นปีด้วยการส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้กับชาวไทยนะคะผ่านทางแคมเปญที่มีชื่อว่าราคามหาชนค่ะทั้งตัดและก็ตรึงราคาของสินค้ามากถึง600รายการยาวนานถึง2เดือนทีเดียวนะคุณผู้ชมแล้วก็นับได้ว่าประจบเหมาะไปทีเดียวค่ะกับมาตรการของภาครัฐอย่างช็อปดีมีคืนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้พอดิบพอดีนะคะมาดูอีกหนึ่งมาตรการของโลตัสกันในการกระตุ้นการจับจ่ายช่วงเวลานี้ค่ะจากคุณวรวรรณเพียรลิขิตวงศ์ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาดของโลตัสเขาเปิดเผยค่ะว่าโลตัสได้เดินหน้าส่งมอบสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่าโดยนำแคมเปญราคามหาชนกลับมาอีกครั้งหนึ่งลดครั้งใหญ่พิเศษกว่าเดิมค่ะทั้งตัดและก็ตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมากถึง600รายการนาน77วันนะคะเขาจะครอบคลุมทั้งของกินของใช้และก็สินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนค่ะพร้อมขานรับมาตรการช็อปดีมีคืนของภาครัฐนะคะเพิ่มความคุ้มค่าในการซื้อสินค้าที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สำหรับประเภทสินค้าที่ร่วมโครงการค่ะโดยโลตัสสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบทั้งรูปแบบกระดาษรวมทั้งรูปแบบ e-tag invoice แล้วก็ e-receipt คือ e-receipt ก็คือเป็นใบเสร็จที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่กรมสัมภาระเขาต้องการนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ใบเสร็จอะไรก็ได้นะต้องระวังดีๆด้วยนะคะซึ่งลูกค้าโลตัสสามารถซื้อสินค้าตามเงื่อนไขมาตรการช็อปดีมีคืนและนำไปลดหย่อนได้เต็มจำนวนคือ 40,000 บาทตามที่ภาครัฐกำหนดค่ะแคมเปญราคามหาชนครั้งนี้มีความพิเศษขึ้นด้วยค่ะนอกจากเพิ่มจำนวนรายการสินค้าและตรึงราคายาวนานขึ้นแล้วค่ะยังจัดกิจกรรมรับฟังทุกเสียงความต้องการของประชาชนเขาทำอะไรนี่คนตกใจกันอยู่นะ Realman Billboard ค่ะคือที่เห็นนั้นคนจริงนะคะอยู่ในกล่องใช่นำพนักงานจริงไปรับฟังความต้องการของมหาชนที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเก็บข้อมูลรายการสินค้าที่ผู้บริโภคอยากให้จัดราคาพิเศษค่ะโอ้น่าสนใจทีเดียวค่ะนอกจากนี้ก็ยังเก็บข้อมูลการซื้อสินค้ายอดนิยมของลูกค้าโลตัสนำมาวิเคราะห์แล้วก็จัดรายการสินค้าจำเป็นที่เป็นที่ต้องการของมหาชนด้วยนะคะเพื่อจัดโปรโมชั่นตอบโจทย์ความต้องการให้เหมาะสมออกแบบแคมเปญการตลาดที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยค่ะชอบอ่ะเนาะชอบแคมเปญดิชอบตอนแรกนึกว่าเป็นโฮโลแกรมหรือเปล่าไม่โหนี่เป็นคนเลยไหนอยากได้สินค้าไหนที่ลดราคาก็บอกไปสิถูกปะของกินของใช้คือมันคือสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราต้องกินต้องใช้ถ้าราคามันถูกลงใครก็ชอบน้องขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ